เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN11 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะผู้บัญชาการทหารบกลั่นปกป้องสถาบันเต็มที่ชี้อนาคตรัฐบาลเปลี่ยนแต่สถาบันพระมหากษัตริย์ต้องอยู่คู่ฟ้าคู่แผ่นดินตลอดไปพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกกล่าวในการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งว่าบทบาทหน้าที่ของกองทัพในการปกป้องและรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นอยากทำความเข้าใจกับสื่อมวลชนว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลทรงดำรงตำแหน่งเป็นองค์จอมทัพไทยบางครั้งทหารบางคนก็ลืมไปก็เตือนสติว่าผู้บังคับบัญชาสูงสุดคือพระมหากษัตริย์ซึ่งดำรงพระอิสริยยศและดำรงตำแหน่งจอมทัพไทยเหนือสิ่งอื่นใดในส่วนของกองทัพบกซึ่งเป็นข้ารองพระบาทมีหน้าที่ที่ต้องทำด้วยหัวใจในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนกองทัพบกจะใช้ศักยภาพและใช้ขีดความสามารถทุกอย่างในการปกป้องสถาบันทั้งนี้การหมิ่นสถาบันที่เกิดขึ้นหลายครั้งมักเกิดจากคนสติไม่สมประกอบส่วนคนที่ผิดปกติแต่มีความคิดแปลกก็หนีไปอยู่ต่างประเทศเพราะอยู่เมืองไทยไม่ได้เมื่ออยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารมาเป็นระยะเวลายาวนานทำไมถึงไม่สำนึกในบุญคุณของแผ่นดินเกิดซึ่งเชื่อว่าไม่มีใครไม่รักแผ่นดินเกิดของตนเองพร้อมย้ำในอนาคตรัฐบาลจะมีการผลัดเปลี่ยนไปแต่สถาบันพระมหากษัตริย์จะต้องเป็นสิ่งที่จะต้องอยู่คู่ฟ้าคู่แผ่นดินตลอดไปนี่คือหน้าที่ของกองทัพบกและตนเองจะปกป้องสถาบันด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่มีสวิตเร่งสะสางงานให้จบยันยุทธศาสตร์ชาติปรับได้ขณะ4รัฐมนตรีคุยกันแล้วลาออกพร้อมกันเร็วๆนี้มั่นใจไม่ทิ้งภาระไว้ให้ครม.ที่เหลือนายสุวิทย์เมษินทรีย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและในฐานะคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าในส่วนงานของกระทรวงถือเป็นกุญแจสำคัญของ Thailand 4.0 โดยมีภารกิจสำคัญที่จะต้องดำเนินการในช่วงนี้คือการตั้งกระทรวงใหม่ที่นำเอาการอุดมศึกษาและการวิจัยมารวมกันซึ่งกำลังลุ้นให้ทุกอย่างเดินหน้าไปได้ด้วยดีและส่งไม้ต่อให้กับรัฐบาลใหม่อย่างสมบูรณ์รวมถึง4ภารกิจที่จะตอบโจทย์ประเทศวิทย์แก้จนสร้างคนสู่ภูมิภาคและเสริมแกร่งเพื่อปฏิรูปประเทศส่วนเรื่องโครงการดาวเทียมทีออส 2ยืนยันไม่สะดุดและไม่มีเรื่องทุจริตอย่างแน่นอนโดยได้มีการตรวจสอบอย่างรอบด้านแล้วพร้อมกันนี้ยังกล่าวถึงยุทธศาสตร์ชาติหลังกฎหมายมีผลใช้บังคับว่าจากนี้ไปสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.จะเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนโดยย้ำว่าไม่ใช่การสืบทอดอำนาจเพราะเนื้อหาได้ให้โอกาสพรรคการเมืองดำเนินการสามารถแก้ไขได้โดยยุทธศาสตร์ชาติเป็นกรอบกว้างๆเท่านั้นนอกจากนี้นายสุวิทย์ยังกล่าวอีกว่าในช่วงนี้ต้องทำงานเป็น2เท่าเพื่อสะสางงานให้จบก่อนที่จะลาออกเพื่อทำงานทางการเมืองเต็มตัวหลังพรรคพลังประชารัฐได้รับการรับรองจากคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเบื้องต้นกำลังคุยกันว่างานของทั้ง4คนใกล้จะจบแล้วจะลาออกพร้อมกันทั้ง4คนในเร็วๆนี้มั่นใจไม่ทิ้งภาระไว้ให้ครม.ที่เหลือเพื่อไทยจี้ปลดล็อกพักการเมืองทำกิจกรรมได้อย่างเสรีหลังนายกรัฐมนตรีเปิดเพจขณะ4รัฐมนตรีพลังประชารัฐลงพื้นที่หาเสียงนายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดรักษาการรองโฆษกพักเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเปิดเพจ Facebook ส่วนตัวในขณะที่ทีมรัฐมนตรีพักพลังประชารัฐลงพื้นที่ตลาดน้ำคลองลัดมะยมว่าการดำเนินการดังกล่าวประชาชนดูออกว่าเป็นความพยายามในการหาเสียงในช่วงโค้งสุดท้ายของรัฐบาลอย่างเป็นกระบวนการอยู่มา4ปีกว่าลักษณะแบบนี้มีมาตั้งแต่ช่วงแรกประชาชนเรียกร้องให้ลาออกก็ไม่ลาออกอ้างว่ามาตรฐานดีกว่านักการเมืองรุ่นเก่าโดยลืมอธิบายถึงที่มาของการเป็นรัฐบาลว่ามาจากการยึดอำนาจฉีกรัฐธรรมนูญจากกรรมการผันตัวเองเป็นผู้เล่นเขียนกติกาเองคุมเกมได้เกือบทั้งหมดยังจะเอาเปรียบคู่แข่งทุกวิถีทางในขณะที่พลเอกประยุทธ์เปิดเฟซบุ๊กรุกในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียแต่กลับห้ามพักการเมืองนักการเมืองหาเสียงทางโซเชียลมีเดียทำให้ตอบสังคมได้ยากว่าเส้นแบ่งของการหาเสียงกับไม่หาเสียงอยู่ตรงไหนในขณะที่ห้ามคนอื่นไม่ให้หาเสียงแต่เครือข่ายที่จะสนับสนุนรัฐบาลทำได้อย่างเต็มที่จบการเสนอข่าว 11:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN